ปูปรยาเล่าวีรกรรมสุดแสบเข้าวงการใหม่ๆทำเอซุปชัยถึงกับปวดหัวเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่ได้โกอินเตอร์ไปยังต่างประเทศสำหรับสาวปูปรยาที่ล่าสุดเธอได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยพร้อมกับประกาศข่าวดีว่ากำลังจะเข้าวิวากับหวานใจหนุ่มชาวต่างชาติแล้วล่าสุดเอซุปชัยได้โพสต์คลิปคุยความหลังกับปูถึงวีรกรรมสุดแสบที่พี่เอเคยเป็นผู้จัดการให้กับปูไม่ว่าจะเป็นไปเซ็นสัญญาครั้งแรกที่ช่อง7นั่งมอเตอร์ไซค์หนีกลับบ้านตอนถ่ายละครอยู่และต้องเลือกระหว่างที่จะเรียนหนังสือหรือจะเป็นนางเอกรวมถึงแอบไปประกวดมิสบิกินี่เพื่อแลกกับวิสกี้1ขวดเอามาเป็นของขวัญให้กับผู้ชายและอีกมากมายโดยพี่เอยังลงแคปชั่นว่าวีรกรรมสมัยนั้นเล่ากี่วันก็ไม่จบผ่านมาทุกช่วงเหตุการณ์จริงๆวันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วยิ้มวันนั้นเล่าสู่กันฟังอาจมีร้อง